กราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็มาเจอในรอบตัดเข้าชิงนะครับผมระหว่างสเปนกับไทยนะฮะใครชนะเข้าชิงชนะเลิศทันทีนะฮะวันนี้เราต้องมาเจอกับทีมฟีมินีทีมฟีมาสคูลินลิซอนและจอห์นลูคโรเบิร์ตอเมโคเต pour vous faire vivre un grand moment de sport. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier. เอฟัสไฮแล้วครับก็พี่ต่ายพันธิพาวงชูเวศนะครับผมและไทยแลนด์เดสต่ายพันธิพาวงชูเวจ pardon นี่ก็เป็นโค้ชไทยแล้วครับผมหรือชุมนครับวิชัยดิษนะครับผมหรือว่าแมลี่นะครับพูดพร็อพมากๆเลยนะฮะคนนี้นะเอาครับเรามาดูในสายเลยครับไทยเนี่ยเราอยู่ในสายของสเปนนะฮะส่วนฝรั่งเศสอยู่ในสายของตุนิเซียนะครับผมใครชนะก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศนะฮะassez sereinement j'ai envie de dire la thaïlandaise a dû en passer par les barrages et donc on va vivre une très très belle partie dans le cadre de ce trophée d'équipe des épreuves individuelles des épreuves de doublette de triplette โอเคครับผมไม้แรกเนี่ยใครจะเปิดขึ้นมาคุมโซนก่อนครับet ça démarre avec ดูแล้วสเปนน่าจะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับผมแต่ลูกนี้โยนระยะไม่ได้นะครับไทยก็จับวางระยะที่ต้องการเลยฮะไอ้ชารอมอสqui elle aussi affectionne le jeu long et qui a, voilà juste un petit peu recentré ลิซอนก็จะขึ้นมาคุมโซนให้กับสเปนก่อนนะโอ้ intelligent c'est le terrain des légendes c'est ça จบขึ้นหมดโอ้โหลูกแรกเขามาเปิดสวยเลยฮะใบนี้นะระยะ9เมตรนิดนิดครับผมอ๋อพี่ต่ายลูกนี้เข้าวงมาต้องซัดก่อนแล้วครับใบนี้อย่าได้ลีลอครับผมใบแรกก็เปิดมาเปิดพิธีมาก่อนครับต่ายเข้าวงได้ครับลูกนี้en témoigne cette première boucle. Bang tha da jap le da di di. Chok khun mo bang o piu mai khap phom bai laek. Mae bai laek ka dang sa la na ha. Un bel appoint. Le décor est planté. Bang oui tem ka ban khap phom bai ni na. Aw khap. Spain ko tong khun ma khum son mai na khap.โอ้โหสเปนก็คุมโซนได้ดีครับผมไทยเราก็ต้องใส่ทุกลูกแล้วครับอย่างนี้นะก็กราบสวัสดีพี่ๆทั้ง 3,000 กว่าคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเรามาดูลูกนี้ของพี่ตายครับใบที่2โยกขึ้นมาปังโอ้โหลูกนี้ขุดหลุมไปสักใบนึงฮะแม่ต่ำไปหน่อยหนึ่งครับผมใบนี้ดูครับยกขึ้นมาครับจึกหินนี่กระจุยกระจายเลยฮะใบนี้นะโอเคครับเรามาลุ้นกับใบสุดท้ายใบนี้จะตีตัดแต้มหรือว่าจะขึ้นมาคุมโซนครับมาดูครับตายน่าจะตีหรือจะขึ้นกับใบนี้โยกขึ้นหมอปังโอ้โหคาไว้ด้วยครับผมใบนี้โอ้โหใบที่สองน่าจะคาดูครับยกมาใบนี้ปักซอกคอครับผมอยู่ที่ปึ้งโอ้โหลูกนี่เหมือนติดกาวเลยนะเนี่ยก็กลับสวัสดีพี่พี่ทั้ง 4,000 กว่าคนด้วยนะฮะลูกนี้สเปนก็จะเข้ามาคุมสองครับตึบโอ้โหอาพไทยเราได้แต้มหนึ่งแต้มครับผมนี่คือหน้ามาร์กเอ็กซ์แอคต์ตอมอลูเวอร์ติร์ดูสกอร์แม่ไม้แรกนี่เปิดมา
1-0 à l'issue de cette première manne. ใบแรกก็ซัดเต็มใบครับผมพร้อมกับไม้แรกได้อีก1แต้มเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดประเดิมที่ดีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับเรามาดูในไม้นี่โอ้โหโยนแก่นยังอยู่ครับผมลองคิดดูแล้วกันนะฮะดับแก่นนะครับใบนี้ไทยเราดับแก่นยังอยู่อะเรามาดูครับในระยะนี้ไทยเราจะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะฮะไทยเราได้เป็น1แต้มนะฮะพี่ต่ายเข้าวงมาลูกนี้ครับนั่งเข้าเลยทีเดียวจกขึ้นหมอโอ้โหลูกนี้คุมโซนค่อนข้างห่างนะฮะไม่เป็นไรครับไฟนี้เราถือว่าเราคุมเชิงนะฮะง่ายคุมเชิงไว้ก่อนนะครับเราต้องซัดเขาก่อนนะให้เขาเข้ามาเปลี่ยนแล้วก็ซัดเลยนะตึบลูกนี้สเปนก็ขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับวางโซนหน้าไว้นะลูกนี้ไทยจะเข้ามาคุมโซนก็ได้ตีก็ได้นะครับผมแล้วแต่จะเลือกเลยฮะตายครับลูกนี้น่าจะเข้ามาตีครับผมยืนอย่างนี้ครับโยกขึ้นหมอปังโอ้โหใบนี้ตีโดนแปลกๆนะครับผมดูครับโยกขึ้นมาใบนี้ครับปักขึ้นลูกหนึ่งถือว่าตีได้ดีครับใบนี้ไทยเราสเปนโอ้ไม่น่าเชื่อว่าคุณป้าจะแรงเยอะขนาดนี้นะฮะโอ้โหหลุดโซนไหมครับผมสเปนอย่างนี้ก็หวานหมูไทยเราสิครับเรามาดูลูกนี้ครับตึบอ้าวไม่เปลี่ยนอีกป้าเปลี่ยนไหมครับเนี่ยใบสุดท้ายสเปนน่าจะได้นะครับผมแต่ไทยเราเลือกที่จะเข้ามาแหละฮะเรามาดูลูกนี้ไทยจะเข้ามาคุมโซนนะจริงๆลูกนี้ตีติดรับ2ก็ได้นะฮะแต่พี่ต่ายเนี่ยน่าจะมั่นใจในลูกเข้ามากกว่าครับผมเรามาดูครับลูกนี้ได้1แต้มหรือ2แต้มครับเนี่ยเอ้ยวะละอ๋อได้2แสดงว่าลูกแรกนี่ได้แต้มอยู่แล้วนะฮะก็เลยเข้ามาทำแต้มอีก1แต้มเป็น2แต้มนะครับผมโอ้โหไทยเรานี่ประเดิมได้สวยเราโชคดีนะครับวันนี้คุณป้าลิซอนเนี่ยเขาหลุดนะฮะโอ้โหเกมเนี่ยค่อนข้างต่างจากที่คุณป้าเจอกับฝรั่งเศสเลยนะฮะครับไม้นี้ไทยเราจะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับโดยพี่ต่ายครับผมพันธิพาชวงชูเวศนะฮะมาแล้วลูกเปิดมือเบาๆเรามาดูลูกนี้ครับพี่ต่ายจะขึ้นมาคุมโซนให้กับไทยเราครับผมจบขึ้นหมอโอ้โหใบนี้ถือว่าคุมโซนได้ดีครับผมเรามาดูครับคุณป้าลีซอนจากเทือกเขาเอเวอเรสต์เนี่ยจะทำยังไงครับผมไม่ใช่จากสเปนนะฮะลูกนี้โจกขึ้นมาปักโอ้โหคุณป้าขุดดินไปใบนึงฮะแม่โอ้โหดูครับยกมาใบนี้จึกผิดลายไปเยอะเลยครับคุณป้าครับสเปนน่าจะซ้ำอีกหนึ่งใบหรือเปล่าครับคุณป้าซีลอนโจกขึ้นมาปึ๊บโอ้เข้ามาครับผมฆ่าแค่นี้ลูกตีกับลูกเข้านี่เหมือนกันจนผมเดาไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรกับไมค์ครับคุณป้านะประมาทไม่ได้นะครับผม
ชนะฟินโดเรล่าของผมเข้ามานะครับเนี่ยคุณป้าเนี่ยดูลูกนี้คุณป้านะครับเบรกแตกครับบิด120เลยครับผมหลุดโซนไปบานเลยนะฮะสเปนิโอลโรซาริโอกินเนสลิซอนใบนี้นี่ไทยเราน่าจะกินเต็มนะครับอย่างนี้เอาครับพี่ตายบอกขึ้นหมดตุ๊บโอ้โหกินนิ่มก็พอสายมไม่น่าจะพลาด3แต้มนะครับสาดเวเนียร์คอมพลิเก้เพราะว่ามานิเฟสต์มาเอาครับเรามาดูใบสุดท้ายของไทยแล้วครับผมจริงๆเนี่ยผมอยากจะใช้น้ำมันในเก๊กเป่งจังเลยนะฮะแต่ไม่เอาอ่ะโอ้โหโซนมันห่างเกินไปเดี๋ยวมันจะเสียเหลี่ยมเรานะฮะจบขึ้นบอสตุ๊บนี่จะใช้นี่ผมหน้าแหกเลยนะเนี่ยใบนี้โอ้โหนี่จะใช้นี่หน้าแหกจริงๆนะครับบอกเลยเกือบไปแล้วนะได้แค่สองแต้มก็ผมไทยเราสกอร์เป็นเท่าไหร่ครับนี่แก่นยังดอบอะครับผมคิดดูแล้วกันนะไปช้านะลูกฮะอันโจลีเบรกที่เฟ่ป่าโอเคครับไทยเรานี่นำไปเป็น5ต่อ0แล้วฮะแถวบ้านผมเรียก5เฉยนะฮะ5เฉยห้าเฉยนะครับเรามาดูครับใบแรกที่ตายจะขึ้นมาคุมโซนให้กับไทยเรานะฟาสเดอร์พูลและเดบาราจในระยะ9เมตร20ครับผมแล้วก็45นาทีเกมแล้วเราในฟินาลลูกนี้จบขึ้นมาครับตุ๊บโอ้โหคุมโซนดีครับผมใบแรกของไทยเรานะฮะถือว่าคุมโซนได้สวยเลยทีเดียวลูกนี้ลิซอนเข้าวงมาโจ๊กโอ้โหยังพลาดอยู่นะครับผิดลายไปนิดเดียวเองก็ผมลูกนี้สเปนเพราะฉันคิดว่าเธอแค่นิดเดียวแต่ถ้าเธอดูครับปึ๊กโอ้โหผิดลายไปนิดเดียวครับน้ำหนักนี่แหมถ้าลายตรงนี่ติดเลยนะครับพี่บอกเลยลูกนี้ก็เคลียร์แล้วครับ début très 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 compliqué ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณป้าเนี่ยจะหัวร้อนนะครับเนี่ยattention parce que un petit pas ครับเรามาดูครับลูกนี้ trop de marge de manœuvre สเปนจะทำยังไงครับผมon risque de plus la revoirโอ้โหลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนดีครับแหมยังโชคดีนะครับเนี่ยไม่ได้ต่อก้นเราถ้าต่อก้นเรานี่จบเลยนะฮะดูครับถ้าลูกนี้เนี่ยต่ออย่างนี้ปึ๊กแล้วไม่ดีดออกมาอย่างนี้นะโอ้โหไทยเราทำแต้มเพิ่มยากนะฮะคอสกิมดิกเอาครับเรามาดูลูกตีของไทยเราใบนี้นะครับพี่ตายเข้าวงมาครับใบนี้โจกขึ้นมาปักเดียวผมใบนี้ตีเบี่ยงลายไปหน่อยนะฮะเปิดแขนดีๆดูครับใบนี้ลายไม่ตรงครับผมจึกน้ำหนักนี่ใช่เลยครับแต่ลายมันยังไม่ตรงนะฮะถ้าลายตรงนะผมเต็มใบเลยนะครับเนี่ยครับลูกนี้ไทยเราก็จะซัดอีกหนึ่งใบครับตียังไงก็ได้ครับห้ามโดนตัวเองโยกขึ้นมาปังโอ้โหดินไปครับผมใบนี้มันก็เสียวลูกตัวเองเหมือนกันนะครับนี่อย่างนี้ et du coup ça permet à Rosario Inés Lizon d'ouvrir son compteur point et peut-être de pousser un petit coup de soulagementก็กลับสวัสดีพี่ๆทั้ง11,100กว่าคนด้วยนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูในไม้ต่อไปแม่สเปนเกิดแล้วครับผม
1-5ไทยนำอยู่นะฮะลูกนี้สเปนขึ้นมาได้สวยครับผมเอเบนองเอเบนองเอ็ดดู 5-1 เอโรซาริโอเรามาดูครับใบนี้ของใบแรกของไทยเรานี่จะซัดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะเข้ามาโอ้โหเข้าค่อนข้างน่าจะยากอยู่นะครับอย่างนี้ก็ต้องน่าจะซัดเลยครับในระยะ8.60 เมตรนะครับตายเข้ามุมมาครับตั้งท่าได้แล้วจับเรดาร์ดีๆลูกนี้โจกขึ้นมาปังโอ้โหขุดไปอีกหลุมนึงนะครับไม่ดีดนะปิวเลยครับผมนะนะครับปิวเลยครับดูภาพช้าโยกขึ้นมาจึ๊กฝุ่นนี่ตลบอบอวนเลยนะครับเนี่ยเปิดตรงๆตัวนิ่งๆเปิดตรงๆอย่าเปิดแค้นเลยใบที่2ครับไทยเราจะซ้ำอีก1ใบครับพี่ตายลูกนี้โจกขึ้นมาปักโดนไม่เต็มอีกแล้วครับผมโดนแบบกำมิกกำเมียนอีกแล้วนะครับเนี่ยดูครับใบนี้จึ๊กโดนแบบชื่อควบลูกอีกแล้วนะครับผมครับไทยใบนี้เราก็ต้องนะฮะเข้ามาหลบดีๆเลยนะฮะQu'elle soit bien jouée celle-là, sinon ça peut permettre à. อยู่ตรงไหนก็ได้ครับผมขอให้เปลี่ยนนะ Bien recollé au score. ลูกนี้พี่ตายจบขึ้นหมดตุ๊บโอ้โหลูกนี้ก็วางได้ดีครับผมแต่ลายมันไม่ตรงครับแหมถ้าลายตรงเขาหน่อยนี่มีลุ้นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหลูกนี้ sur la nuque แหมดูภาพช้าแล้วแหมป้านี่ลุ้นสุดๆนะครับไม่โดนนะครับ ça c'était vraiment bien tiré ดูครับป้ายกมาใบนี้ปักโอ้โหลูกนี่เสด็จเช็ดหัวเลยนะครับโคตรข้างสนามโคตรอุทานว่าเช็ดเท่เลยนะครับอย่างนี้ตรงนั้นไปจะเสียได้ไหมตกหน้าเจอหินเม็ดเดียวแป๊ดออกข้างเลยอ๋อป้าจะตีอีก1ใบโจกขึ้นมาปังโอ้โหติดให้ด้วยครับผมแม่งครับผมป้าเริ่มเข้าคอแล้วนะครับพี่ตายพี่ตายระวังนะฮะคุณป้าคนนี้นี่ไว้ใจไม่ได้นะครับผมล่อซินเดอเรลล่าผมล่วงไปแล้วนะฮะโอ้โหดูครับคุณป้าสไลด์ขาให้ด้วยครับใบนี้พี่ตายครับผมใจเย็นๆนะฮะอย่าประมาทนะครับผมคุณป้าเขานี่ มีอาวุธหนักนะฮะเอาครับเรามาดูในไม้ต่อไปกันเลยดีกว่าครับสเปนจะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับในไม้นี้เพราะว่าเมื่อกี้สเปนได้แต้ม2แต้มนะครับจบขึ้นหมดตึ๊บจังหวะไม่น่าเข้าดีเลยนะฮะจังหวะขึ้นไวมากครับจังหวะนี่พอๆกับจังหวะตีเลยฮะเรามาดูลูกนี้ของไทยกันครับในระยะ8.60 เมตรตั้งท่ามาลูกดีโจกขึ้นหมอปักโอ้โหเต็มใบครับผมลูกนี่สกูไปไกลนออกสนามนะครับออกไหมครับนี่ใบนี้แต่ไม่รู้ว่าผมมองไม่เห็นนะฮะแต่มันค่อนข้างจะโดนแรงอยู่ครับดูครับโยกขึ้นมาลูกนี้ครับปังโอ้โหเต็มซอกคอครับผมนะป้าจะอะไรครับเนี่ยบ่นนิดนึงครับน่าจะตีสวนหรือเปล่าครับผมแม่คุณป้านี่แบบเห็นอย่างนี้นะครับผมเทคนิคนี่แน่นปึกเลยนะฮะ
ลีซอนเข้าวงได้ลูกนี้จะตีครับโจกขึ้นหมดโอ้โหดูฮะพังครับผมถ้าเหมือนจะตีแต่ก็เข้ามานะฮะเข้ามาคุมเชิงนะครับผมใบนี้ไทยแล้วเหลืออีก2ใบในมือฮะน่าจะทำได้นะฮะโซนนี้ก็ค่อนข้างห่างอยู่นะครับลูกของสเปนแต่ไทยไม่สนใจครับลูกนี้จะดบขึ้นหมดตึ๊บโอ้โหดบอยู่แล้วผม2แต้มนิ่มๆกับใบนี้ดูครับดบโอ้โหสกูอยู่ที่แล้ววิ่งประมาณคืบกว่าๆนะฮะpréparation vous l'avez souligné ครับใบที่3ของไทยแล้วครับจะขึ้นมาทําแต้มได้หรือเปล่าครับนี่ดูครับลูกนี้ puis une belle flexion de jambe pour attaquer จบขึ้นมาอีกใบโอเคครับสวยงาม3แต้มครับผมกินเต็มนะฮะไม้นี้ à montrer dans les écoles ตบมือกันเป็นเดียวกันเลยครับ3แต้มไทยแล้วเท่าไหร่ครับไปหรือเปล่าฮะ à 5 face à Lina Rocher et 3 points de plus dans la musette thaïlandaise เหมือนว่าภาษีของเราเนี่ยจะดีกว่านะครับผมนะแต้มค่อนข้างขึ้นไปเยอะเลยทีเดียว8ต่อ3นะฮะ5 points d'avance désormais เกม13แต้มนะครับผมอัพไมค์นี้ไทยเราจะขึ้นมาคุมโซนก่อนมั้งฮะลูกนี้ครับพี่ต่ายจะนั่งเข้ามาโอ้โหระยะค่อนข้างไกลนะครับจะนั่งเข้ามาครับใบนี้จบขึ้นหมอครับตุ๊บโอ้โหคุมโซนหน้าได้ดีครับผมใบนี้นะ9เมตร30ครับผมระยะค่อนข้างห่างไกลเลยทีเดียวนะฮะนี่พี่ต่ายนี่เล่นอย่างนี้นี่ตัดกำลังป้าเขาหรือเปล่าครับเนี่ยจบขึ้นหมอปังโอ้โหใบนี้ผมนึกว่าป้าจะขึ้นป้าล่อก่อนเลยนะครับใบแรกสกูถอยมายาวเลยทีเดียวครับผมใบนี้ครับสัดเต็มข้อล่อเต็มหน้าลูกนี้มาโอ้โหเต็มกระบาลเลยครับโอ้โหพี่ตายครับเป็นไงฮะโยนแก่นไกลครับผมรู้เรื่องเลยครับระยะนี้เอาครับไทยเราจะขึ้นมาคุมโซนอีกหนึ่งใบฮะจบขึ้นหมอตุ๊บอันนี้คุมโซนห่างไว้หน่อยครับอยู่เฉยเลยรู้อยู่แล้วครับใบนี้ป้าต้องตีแน่ๆนะถ้าอยากจะได้3แต้มนะคือยังไงก็ต้องตีครับแต่ป้าจะเริ่มเข้าข้อหรือเปล่าครับเนี่ยดูครับดอกสปริงตัวช่วยด้วยนะฮะหลายขวดแล้วนะว่า un petit pas retiré je pense sans hésiter mais là je suis pas sûr hein เอาครับลูกนี้คุณป้าลีซอนจากเทือกเขาเอเวอเรสต์จะทำยังไงครับเนี่ยจกขึ้นมาตึบโอ้โหเข้าคุมโซนครับผมไม่ตีนะฮะไม่อยากลอกมากนะครับใบนี้ป้าเข้ามาคุมโซนเอาเชิงไว้ก่อนครับไทยแล้วก็ต้องซัดก่อนเลยครับอย่างนี้ลูกนี้พี่ตายเข้าวงมาครับตั้งท่าได้จับเรดาร์ดีๆลูกนี้โจกขึ้นหมดปักโอ้โหเปลี่ยนสีครับผมแม่ใบนี้ครับผมเต็มใบครับลูกแทบแตกครับผมใบนี้ขอภาพช้าหน่อยฮะโจกขึ้นมาครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับโอ้โหลูกแทบแตกครับผมใบนี้สีทีโอเอเรียกพี่เลยฮะโอ้โหแทนที่กันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหนะฮะแม่รู้ครับลูกนี้สเปนดรอปขึ้นมาตึ๊บ
Bien, Charo, ah, bien. Bien, bien. Buena reina, buena. Super. Ah, bien, bien. Mira, va a ir. De sang-froid. De la part de Rosario Inés Lizon. Fucking a bomb. Point supplémentaire qui empêche la Thaïlandaise de trop s'échapper. Oui, par, je suis obligé de le faire. Il y a un peu de temps. โอ้โห9เมตรกว่าปลาล่อขาล่อติด alors Rosario Inés Lizon qui change de côté hein qui va pas dans le oui ครับก็ต้องวัดหน่อยครับในเมื่อป้าโยนไกลขนาดนี้ไทยเราก็ต้องคล่องใจขอวัดระยะหน่อยได้ไหมฮะใช่อ่ะเสร็จปักที่วัดกรรมการเราสายแหมถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนี่แม่แห่มันมือกันเลยทีเดียวนะครับผมต้องเป็นสมัยผมอยู่ม.1 ม.2โอ้ยเจอไม่ได้นะครับผมอย่างนี้ชาโร่มีลั่นครับผมลั่นเลยก็ต้องเช็คระยะก่อนครับว่าข้างเนี่ยได้50เซนหรือเปล่าไม่น่าจะได้ครับไทยเราจับเลือกระยะวางเลยครับชอบระยะไหนวางเลยครับพี่ต่ายแหมพี่ต่ายเขาก็จะเล่นไกลที่ระยะที่เขาชอบด้วยนะอย่างนี้มันต้องหวังเลยนะตรงเนี้ยมุมเนี้ยโอเคไทยเราก็อยากลองของนะครับเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่เข็ดนะฮะเรามาดูในไม้นี้ครับสเปนครับคุณป้าลิซอนจะขึ้นมาคุมโซนจุบขึ้นหมอจุบโอ้โหเป็นไงครับผมไปจูบแกนสนิทนะฮะ9เมตร12นะฮะไม่เข็ดครับผมนะมาดูครับลูกนี้ไทยเราจะซัดขาให้กับได้หรือเปล่าครับเนี่ยใบนี้พี่ต่ายเข้าวงมาฮะไขไว้ใบหนึ่งพี่ตายตั้งท่าได้จับเรดาร์ดีๆลูกนี้โจกขึ้นหมอปังโอ้โหติดไปหนึ่งใบครับผมโอ้โหสวยจริงๆนะครับผมใบนี้ดูครับลูกนี้ครับเปิดขึ้นมาครับปังโอ้โหลูกสกูไปไกลยันริมสนามเลยครับใบนี้โอ้โหไม่เข็ดป้าป้าตีโดนเหมือนกันครับผมระยะอย่างนี้นะฮะป้าเช็ดหน้าออกไปเลยครับผมป้าเริ่มมาว่ะพี่เอ้ยป้าเริ่มเข้าข้อแล้วครับไปนี้ยกมาอย่างสวยแล้วก็เช็ดกระบาลออกไปเลยครับผมตอนนี้มีสเปนเนี่ยในสนามได้อยู่2แต้มนะฮะลูกนี้ไทยจะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับผมอยู่ตรงไหนก็ได้ให้มันเปลี่ยนดบขึ้นหมดสวยงามเข้าไปนี้แต่ผมว่านะสเปนน่าจะขึ้นมาคุมโซนนะครับแล้วก็ลุ้นให้ไทยเราตีเอานะหรือว่าป้าจะสดจีก็ตีสกูถอยหลังมาเข้าหาแก่นก็ได้นะครับผมนะเรามาดูลูกนี้ของคุณป้าลีซอนกันนะโจกขึ้นหมดโอ้โหดับเข้ามาครับวัดลูกตีของไทยครับผมนะลูกนี้ไทยเราจะทำยังไงครับนี่สะยกขึ้นมาขาเอา2หรือว่าสกูเตะแก่นขึ้นไปรับ3ดีครับผมลูกนี้ครับพี่ตายเข้าวงมาครับพี่ตายโจกขึ้นหมอปังโอ้โหขายด้วยครับผมแม่ใบนี้ก็ขายอีกแล้วครับพี่ตาย8 and 10แหมไทยเรานี่วัดระยะกันเลยเนี่ยฮะ2แต้มครับผมไทยเราดูแล้วนะฮะไทยเรานะครับน่าจะสว่างสวยสดใสยันรอบชิงนะฮะนะแล้วเหลือ9เมตร30 je crois โอเคครับเรามาดูในไม้ต่อไปอู้ตอนนี้สกอร์เรานำเป็น10ต่อ4แล้วนะครับผมโอ้โหห่างกัน6แต้มนี่ค่อนข้างห่างเลยนะครับนี่อะไรแต้มอย่างเงี้ยนี่ครับโค้ชของโค้ชหญิงไทยเราครับผมเรียกว่าแมรี่นะครับเป็นคนที่พูดเพราะมากๆครับลูกนี้ไทยจบขึ้นหมดโอ้โหคุณโซนดีจริงๆครับผมนี่ตายแล้วนะฮะเรามาดูครับสเปนใบนี้กับระยะ8เมตร30แต่คุณป้านี่เขาถนัด9เมตร
ใบนี้เขาจะซัดโดนหรือเปล่าเขาเนี่ยปากเข้าวงมาโจ๊กปังโอ้โหเช็ดกระบาลไหมครับผมใบนี้ ce sera quand même un rosario ตัวป้ายกมาเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่มันโดนปักเช็ดกระบาลออกมาครับใบนู้นมองไม่เห็นว่าลูกไทยเราออกหรือเปล่านะฮะกราบสวัสดีพี่ๆทั้ง 15,000 คนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1แชร์ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะไหนครับใครยังไม่รู้จักน้ำมันนี่เก้งเป่งครับผมบอกได้เลยนะครับก็จะพรีเซนเตอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมีขายที่ 7-Eleven ทุกสาขาตอนนี้และก็สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะครับใครหาซื้อมาได้ผมขอซื้อต่อ 10,000 บาทนะครับผมนะเออต้องอย่างนี้สิใบนี้นี่สเปนขึ้นมาคุมโซนได้สวยนะฮะในเรื่องของการแข่งขันก็ยังไม่ค่อยลูกนี้พี่ตายเข้าวงได้ est-ce qu'elle va arriver à déconcentrerla thaïlandaise avec ça โจ๊กขึ้นหมอปังโอ้โหตีนอีกแล้วครับผมแหมช่วงนี้นี่กาวกำลังติดลูกเลยนะครับเนี่ยแหมเปิดมาเป็นขาเปิดมาเป็นจอดนะแถวบ้านผมนี่เรียกว่าตรงนั้นเลยครับดูครับยกลูกนี้มาปังโอ้โหลูกนี่แตกไหมครับเนี่ยใบนี้โอ้โห après ça devient compliquéน่าเชื่อ jouable 5e carreau d'affilée สเปนจะเอายังไงครับป้าลูกนี้ป้าต้องหลบดีๆแล้วครับผมนะแม่มังกันเสียเปียร์ดูจบขึ้นมาป้าโอ้โหป้าหนีโซนไปแล้วครับเสียเปียร์น่าจะเสียหนึ่งแต่ลูกนี้นะครับผมบอกได้เลยถ้าไทยเราจะเอาเกมนะคือต้องตีแล้วต้องขาแต่ถ้าจะเอาน้อยๆคือเล่นไปเรื่อยๆเอา2แต้มชัวร์ๆเนี่ยเข้าไป2แต้มก็ได้ครับแต่ถ้าจะเอาเกมไม้นี้เลยคือต้องตีไม่ตีครับเข้ามาทำแต้มไปเล่นไม้หน้าดีกว่าครับจบขึ้นมาไปนี้ครับตึบโอ้โหสองแต้มชิวๆครับคุณป้ามือลั่นนะครับผมโอ้โหใส่เกียร์หมาปิดร้อยยี่หลุดโซนใบบานเลยครับทำให้ไทยเราเนี่ยขึ้นมาทำแต้มลูกที่สองได้แบบชิวๆนะครับเป็นขนมเลยนะไปสุดท้ายโอ้โหเราใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับนะแล้วก็พี่ๆทั้ง 16,500 กว่าคนเนี่ยฝากกดแชร์หน่อยนะครับผมกดแชร์คนละ1แชร์นะครับแล้วผมจะแจกน้ำมันอีเก้งเป๋งคนละ1บทนะครับนะดีนะลูกมากดีถึงหัวขอแชร์คนละ1แชร์หน่อยเถอะนะนะครับมั่นใจมั่นใจลูกเปิดเบาๆ on comprend un tout petit peu mieux pourquoi les thaïlandaises trust des titres de champion เรามาดูครับลูกนี้ไทยเราจะขึ้นมาคุมโซนก่อนฮะพี่ตายลูกนี้จบขึ้นหมดตึ๊บโอ้โหลูกนี้คุมโซนได้แหมอัดมันอาจจะห่างไปนิดนึงครับผมนะแต่ระยะมันค่อนข้างไกลเลยทีเดียวครับนี่ระยะ9เมตร12นี่ระยะของป้าเขาเลยนะฮะดูครับป้าลูกนี้ไม่รีรอเปิดปังโอ้โหผมบอกแล้วระยะป้าเขาครับอย่าเพิ่งไปวัดกับเขาดูครับป้ายกมาลูกนี้ลูกสกูกลางอากาศเลี้ยวเข้าศอกคอแล้วก็คาไว้ด้วยครับโอ้โหไทยเราลูกนี้จะทำยังไงครับเนี่ยพี่ตายลูกนี้จะสวนไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีครับลูกนี้โจกขึ้นมาปังโอ้โหคาคืนครับผมนะโอ้โหนะอายุเยอะไม่ได้มองแล้วนะครับตอนนี้เกือบเบี้ยวก่อนนะครับผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้น้ำมันเก้งเป่งนะครับได้เข้าสู่โอเพ่นทุกแมตช์ทุกที่เลยนะครับผมนะโอ้โหก็ไปแจกจ่ายกันให้เรียบร้อยนะฮะนะนี่ขึ้นหยดเบาๆนั้นค่ะหยดเบาๆยังปิ้นเลยเอาครับป้าดบขึ้นหมดป
โอ้โหป้านี่คุมโซนเอาเชิงจริงๆครับผมอยากจะตีลูกของไทยครับป้าเลยคุมโซนห่างไกลไปหน่อยนะครับผมใบนี้ après ça dépend de elle si elle l'a perdu ça ne dépendra plus d'elle on va demander ดูครับป้านี่คุมโซนห่างเลยฮะอยากจะซัดคาไทยครับไทยเราลูกนี้ต้องขึ้นมาให้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมเราก็จะเกมคานะฮะต้องวัดกันหน่อยครับผมกรรมการก็นะฮะนั่งไม่ได้ครับผมเดี๋ยวลุกแล้วกระดูกมันปลอกอะไรอย่างนี้ยืนโคตรเท่ครับท่าวัดนะนี่ถ้าใช้วัยรุ่นหนุ่มๆ นะครับใช้คนเดียวพอนะครับผมจะพอไหมดีเอ็นเนอร์นี่ต้องใช้แบบผู้ที่มีความชำนาญทางด้านตลับเมตรนะครับมันไม่ได้นะครับผมถ้าจับตลับเมตรผิดนี่ผิดไปเมนนึงนี่เดี๋ยวมันเสียหายนะฮะไม่ได้ครับไม่ได้โอเคครับเรามาดูลูกนี้ของไทยเราเลยดีกว่าครับผมจะขึ้นมาคุมโซนอีกหนึ่งใบนะฮะเราได้ gagner le pointet mettre la pression sur l'Espagnol qui va se retrouver avec ah ไทยเราจะขึ้นมาทำแต้มใบนี้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าจะตีเลยล่ะครับเนี่ยเอาพี่ต่ายเรามาดูลูกนี้ครับพี่ต่ายน่าจะดบขึ้นมาครับดบขึ้นมาตุ๊บเบียนจูเอลโอ้โหเปลี่ยนหรือเปล่าครับผม exactement là où elle avait posé le pied par terre เปลี่ยนหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเปลี่ยนนะฮะลูกนี้สเปนก็ต้องตีให้โดนนะฮะป่าเข้าวงได้ลูกนี้โจกขึ้นมาปังโอ้โหป่าขาครับผมเสียไปด้วยนะป่าขาลูกนี้ป่านี้เริ่มเข้าคอแล้วนะครับนี่ตายครับเรา12ก็อย่าไปชะล่าใจแกนะแกล่าซินเดอเรลล่าผมมาแล้วนะครับผมโอ้โหเรามาดูลูกนี้ครับเออเรามาดูในหมาย41นะครับสเปนจะขึ้นมาคุมโซนก่อนบ้างครับผมนี่ถ้าไทยเราชนะนี่ขึ้นไปรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับนี่สเปนจบขึ้นหมดตุ๊บโอ้โหสเปนเริ่มมาครับเขาเปิดระยะได้ดีนะครับลูกนี้เปิดมาคุมโซนได้สวยเลยทีเดียวนะครับนี่ใบนี้34, ตายลูกนี้ครับเข้าวงมาจะฟัดก่อนเลยครับเข้าวงได้จับเลด้าดีๆลูกนี้โจกขึ้นหมอปักโอ้โหคาไปดิครับผมแม่มีโซโล่เข้าหาแก่นด้วยนะครับนี่ใบนี้มีภาพใช้ดูๆครับลูกนี้ยกมาอย่างสวยเหลียวเข้าศอกคอสกูเข้าหาแก่นไม่ใช่ครับผมโซโล่เข้าหาแก่นนะผมมาติดสกูครับนะชอบพูดสกูครับเรามาดูลูกนี้ครับสเปนลูกนี้โจกขึ้นมาปังโอ้โหขุนหลุมไม่สักหลุมนึงฮะแต่ดูแล้วนะครับอย่างนี้ไทยเรานี่น่าจะขึ้นไปเป็นผู้ชิงชนะเลิศโดยที่ไม่มีเพี้ยนนะครับก็กราบสวัสดีพี่ๆทั้ง 18,100 เอ้ยไม่ใช่ดิกับสวัสดีพี่ๆทั้ง 1,868,696 คนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกันนะครับตอนนี้เพจเราลุก 100,000 แล้วครับซิมโอเคเอโลกเซียฟอสนับสนุนทุกคนนะครับผมน้ำมันนี่เองเราได้ทำยอดขายได้รู้เป้าแล้วนะครับผมได้เงินมาประมาณ24,856,856 บาทนะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ทำให้น้ำมันนี่เก้งแปลงผมขายได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในรอบชิงครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะเข้ามาชิงกับไทยเรานะครับ
โอเคครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่พี่ทุกคนนอนหลับฝันดีนะผมราตรีสวัสดิ์ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด